มาไล่เรียงกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวเอาเฉพาะ2เดือนที่เริ่มขับเคลื่อนกันมาก่อนนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แล้วกันนะครับมีการใช่ไหมมาตามนัดนะนะครับมีการแถลงผลงานของรัฐบาล60วันหรือว่า2เดือนนี่แหละนะครับขับเคลื่อนงานมา2เดือนก็มีผลงานที่ท่านนายกเศรษฐาสรุปออกมาเป็น6ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือท่านนายกบอกว่าแม้แต่ละวันเนี่ย1วันมี24ชั่วโมงมันไม่พอขับเคลื่อนงาน น้อยเกินไปไม่พอที่จะทำงานแล้วก็ไม่พอที่จะมีเวลานอนแหมคณะรัฐมนตรีรวมกันครม. 30กว่าคนครับไม่พออีกเหรอครับเมื่อวานนี้ก่อนจะไปเนี่ยย้อนนิดนึงที่เราคุยกับอาจารย์พี่ชายอาจารย์พี่ชายให้เกรดดีด็อกใช่ไหมตัดเกรดเมื่อวานนี้มีคนใจร้ายกว่านั้นอีกอาจารย์สมชัยให้ F ครับโอ้โห36เต็ม100ดีด็อกนี่คืออาจจะผ่านแต่ว่าอาจจะเกรดต่ำสักน้อยสักหน่อยนึงแต่ว่าแหมอาจารย์สมชัยให้ตกเลยนะอาจารย์สมชัยเขาแบ่งเป็น5ด้านครับด้านละเต็ม10บ้าง20บ้างแล้วแต่เขาก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ปรากฏออกมารวมกัน F ครับไหนดูซินายกให้คะแนนตัวเองยังไงท่านนายกบอกว่า2เดือน60วันเนี่ยทำงานมาหลักๆแล้ว6ประเด็นด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวดูว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไล่เรียงกันไปก็มีในส่วนของมาตรการเร่งด่วนนะครับที่ท่านนายกบอกเรื่องของเร่งด่วนก็มีหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับมีเรื่องของการพักชำระหนี้เกษตรกรนะครับอย่างที่บอกไปมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่รัฐบาลเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปด้วยนะครับมีเรื่องของการคมนาคมนะครับการต่างประเทศซึ่งนายกบอกว่าที่ผ่านมาหลังจากเข้ามาบริหารประเทศก็ได้ไปเยือนนะครับมิตรประเทศหลายๆประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็มีการไปเข้าประชุมในระดับนานาชาติหลายๆครั้งด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานในรอบ60วันหรือว่า2เดือนที่ท่านนายกแล้วก็รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเนี่ยขับเคลื่อนมานะครับมีความพยายามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนะครับปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทหารด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงอุปสรรคปัญหาตลอด60วันที่ผ่านมานะครับไปดูเรื่องการคมนาคมกันก่อนนะครับท่านนายกบอกว่ายืนยันว่าจะสานต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับจากกทมไปโคราชนะครับแล้วก็มีการเชื่อมขอนแก่นหนองคายลาวจีนมีการปรับระบบซิงเกิลวินโดว์เชื่อมข้อมูลภาครัฐภาคธุรกิจให้การขนส่งสินค้าเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับและที่ผ่านมามีหลายคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมนายกไปต่างประเทศบ่อยเหลือเกินนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไอ้ที่ไปต่างประเทศนี่นะเสมือนประหนึ่งเป็นเซลแมนเซลเศรษฐาไปบอกนานาชาติบอกว่าประเทศไทยเปิดแล้วไม่มีเวลาไหนที่จะดีเท่าเวลานี้ที่จะมาลงทุนนายกเนี่ยมีคิวเดินทางไปอีกหลายประเทศนะครับ ไปทั้งแบบคล้ายๆกึ่งๆรถโชว์บ้างไปประชุมเวทีนานาชาติบ้างนี่คือประเด็นหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าไปต่างประเทศบ่อยอ่ะนายกก็ออกมาชี้แจงไปดึงการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาครับส่วนประเด็นกอรมน.ครับนายกยืนยันว่าไม่ได้หาเสียงว่าจะยุบนะครับยืนยันว่าไม่ได้หาเสียงไว้แบบนั้นแต่ยอมรับว่าทุกหน่วยงานไม่เพียงแต่กอรมน.จะต้องมีการพัฒนายกระดับขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมก็จะปรับให้กอรมน.มาช่วยให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นน่าจะเหมือนก่อนหน้านี้หลายคนถามว่าต้องปฏิรูปกองทัพไหมนายกก็ไม่ใช้คำนี้ไงใช้คำว่าพัฒนาไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจ60วันเวลาทำงานไม่พอขนาดท่านไม่หยุดเลยนะจะเอากี่ชั่วโมงครับนี่เป็นหัวข้อ1นะครับ1ในหัวข้อ1ใน6ประเด็นที่นายกแถลงผลงานเมื่อวานนี้บอกว่า60วันที่ผ่านมาเนี่ยแหมอุปสรรคสำคัญที่สำคัญที่สุดก็เลยก็คือปัญหาในการทำงานมันไม่พอนายกบอกว่า1วันมี24ชั่วโมงที่มีการกล่าวเอาไว้ที่เคยมีคนพูดเอาไว้ว่า1วัน24ชั่วโมงมันไม่พอเนี่ยนายกบอกว่ามันจริงนะไม่พอสำหรับการบริหารประเทศจริงๆแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้แบบว่าเรื่องปากท้องเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมข้าราชการยังทำงานหนักต่อไปนะครับนี่เป็นข้อกำชับกำชาของนายกที่ส่งไปถึงหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมข้าราชการต่างๆก็ขอให้อดทน
แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนนะครับแต่ยืนยันว่าจะพยายามเข็นงานออกไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ผ่านมาก็มีหลายกระบวนการที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับครับเมื่อวานสิครับเมื่อ2วันก่อนคืนวันพุธนายกรัฐมนตรีไปร่วมวงดินเนอร์รัฐบาลอย่างที่เราเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ฮะ6พรรค10คนครับ10คน6พรรคคุณอิงแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่ไม่ได้อยู่ร่วมในครม.ชุดนี้และเข้าไปด้วยแต่ก็มีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับหัวหน้าพรรคร่วมจุดประสงค์เพราะบริหารงานมา2เดือนแล้วเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมเยอะหลายพรรคได้เจอการประจำอยู่แล้วในเวทีทางการก็ประชุมครม.ก็เจอกันอยู่แล้วครับทุกสัปดาห์และยังมีประชุมวงเล็กอีกแต่ว่ายังไม่เคยมานั่งคุยกันแบบสบายๆนะคือในฐานะที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าตัวเองก็เพิ่งจะเข้าสู่การเมืองนะครับแล้วก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนด้วยเรื่องของความเชี่ยวชาญความชำนาญเวทีทางการเมืองก็อาจจะไม่เท่าพี่ๆน้องๆที่หมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะเรียงที่เรียงแถวกันอยู่แบบนี้ดูชั่วโมงบินประสบการณ์ความเชี่ยวชาญชั่วโมงบินเนี่ยอาจจะน้อยกว่าพี่ๆน้องๆก็เลยชวนมาทานอาหารกันสักหน่อยนะครับท่านนายกบอกว่าวันนั้นเนี่ยถอดหมวกนายกนะเหลือแต่ความเป็นพี่น้องอย่างท่านอนุทินนะครับจากภูมิใจไทยท่านวราวุฒิศิลปะอาชาก็เป็นพี่เป็นน้องกันคนอื่นๆก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพูดคุยแบบเป็นกันเองแล้วก็บรรยากาศก็สบายๆท่านนายกบอกแบบนี้แต่ที่น่าสนใจหลายๆคนตั้งข้อสังเกตคือมีคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาร่วมในวงด้วยมันสะท้อนนัยยะอะไรหรือเปล่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเกี่ยวไหมหรือมีนัยยะอื่นอีกครับนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าบรรยากาศมันโอเคเลยพูดคุยกันนายกหัวหน้าพรรคร่วมเลยค่ะที่การนายกมันเป็นของธรรมดามากที่จะมานั่งดื่มกินพูดคุยกันแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรกันเลยระหว่างพรรคนะครับคุยกันว่าจะประสานทำงานกันยังไงมากกว่าครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณอิงมีบทบาทเด่นกว่านายกหรืออะไรเลยพูดคุยกันตลอดครับการที่คุณอิงมาร่วมทานข้าวด้วยไม่ได้มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นนะครับการบริหารพรรคเพื่อไทยก็เป็นหน้าที่ของคุณอิงไปนายกก็บริหารราชการแผ่นดินโมเดลคุ้นมากก็เป็นคำชี้แจงของคุณภูมิธรรมนะครับที่หลายๆคนเรียกว่าผู้จัดการรัฐบาลนะครับหลังจากที่แน่นอนมันมีข้อสังเกตก่อนหน้านี้แล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเมืองไทยบ้านเราเนี่ยมันมีนายกกี่คนกันแน่นะครับนายกอุ๊งอิ๊งนายกเศรษฐาหรือเปล่าเพราะว่าเห็นท่าทีเห็นปฏิกิริยาของคนเพื่อไทยเห็นท่าทีของท่านนายกเศรษฐาก่อนหน้านี้ก็เลยมีคำถามแล้วก็มีภาพย้ำในวงดินเนอร์นี้อีกก็เลยกลายเป็นคำถามแล้วก็กลายเป็นข้อสังเกตร้อนถึงผู้จัดการรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องมันไม่ได้มีนัยยะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องของคุณนุ้งอิงก็ขับเคลื่อนพรรคไปในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับท่านนายกในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาก็ต้องขับเคลื่อนการบริหารประเทศออกไปมันแยกส่วนกันไม่ได้เกี่ยวกันนายกนั่งติดคุณอนุทินตอนยืนถ่ายรูปก็ยืนติดคุณอนุทินก่อนเลือกตั้งยังฟาดฟันกันอยู่เลยดราม่าคุณหนูคุณนิดจำกันได้ไหมคุณผู้ชมแต่เขาก็เป็นคนในแวดวงธุรกิจกันทั้งคู่ครับคือรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วล่ะไอ้ช่วงก่อนเลือกตั้งก็อาจจะเป็นเทคนิคในการหาเสียงก็ได้ก็ว่ากันไปแต่ว่าหลังการจัดตั้งรัฐบาลพอมาลงเรือลงรัฐนาวาลำเดียวกันแล้วเนี่ยก็ต้องจับมือกันแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ครับนายกออกมาแถลงครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้เกรดตัวเองเท่าไหร่ผมว่าถ้าบอกก็เป็นเรื่องเหมือนกันคงจะมีกระแสวิจารณ์ดราม่ามาอีกแต่เมื่อวานอย่างที่ผมบอกที่เราคุยกับอาจารย์พี่ชายตัดเกรดบอกให้ดีด็อกนะครับ60วันให้เท่านี้ก่อน